นี่คืออาหารของลูกออสนะครับหลังจากที่ฟักออกมาเป็นตัวแล้วประมาณสัก2วันนะครับประมาณสัก2วันแล้วก็บดไข่แดงผสมน้ำละลายน้ำนิดหนึ่งแล้วก็โปรยให้เป็นอาหารสำหรับลูกออสนะครับต้องบดให้ละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูโดยทั่วไปเหมือนกับว่ามันละเอียดแล้วแต่เวลาเราผสมน้ำจะเห็นว่ามันเป็นก้อนเล็กๆตัวนี้ต้องบดให้ละเอียดจากนั้นเราก็ผสมน้ำการให้อาหารลูกออสด้วยไข่แดงนี้นะครับก็จะให้หลังจากวันที่2เป็นต้นไปนะครับวันที่1วันแรกช่วงแรกๆนี้มันก็จะอาศัยว่ามีไข่ในตัวมีอาหารในตัวแล้วก็เศษไข่ที่หลงเหลืออยู่มันก็จะกินเป็นอาหารได้ถ้าเราเริ่มให้ตั้งแต่วันแรกนะครับลูกออสตัวเล็กๆมันอาจจะกินนิดเดียวที่เหลืออาจจะเป็นเศษอาหารทำให้น้ำเน่าเสียได้นะครับนั้นก็ควรจะให้หลังจากวันที่มันฟักเป็นตัวแล้วประมาณวันที่2วันที่3เป็นต้นไปนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ผสมน้ำผสมน้ำให้เหลวก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะโปรยให้กับลูกออสตัวเล็กๆให้ดูปริมาณของลูกออสนะครับถ้าจำนวนไม่มากนักบ่อประมาณ3คูณ2เมตรนี่ก็ให้ประมาณ1ฟองตอนเช้าตอนเย็นนะครับถ้ามันเหลือก็ลดปริมาณลงนะสุดสายเราก็มาดูอีกว่ามันจะมีเศษของไข่หลงเหลืออยู่หรือเปล่าถ้ามันหลงเหลืออยู่ก็ไม่จำเป็นต้องให้ในตอนเย็นก็ได้เพราะว่ามันจะมีพวกไรพวกอะไรในน้ำเป็นอาหารอยู่แล้วนะครับถ้าเราให้เยอะน้ำก็อาจจะเน่าเสียได้ครับครับหลังจากที่เราให้ไข่บดแก่ลูกออสไปสักระยะหนึ่งนะครับประมาณสัก 2-3 วันจากนั้นลูกออสก็เริ่มโตขึ้นพอประมาณนะครับพอที่จะกินอาหารที่มีความหยาบขึ้นนิดหนึ่งแล้วเราก็เปลี่ยนอาหารนะครับผมใช้วิธีการเอาอาหารลูกกบเล็กนะครับอาหารดัดเม็ดเป็นอาหารลูกกบเบอร์แรกนะครับเบอร์1แช่น้ำทิ้งเอาไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับมันก็จะละลายอย่างนี้นะครับเราก็ใช้มือบีบให้มันสลายเป็นของเหลวนะครับจากนั้นเราก็จะไปโปรยให้กับลูกออสนะครับเป็นระยะที่2ในช่วงนี้ถ้าเรามีระบบระบายน้ำที่ดีนะครับเราก็อาจจะใช้พวกปลาป่นกับปลาป่นแทนอาหารพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าพวกนั้นมันจะมีโปรตีนสูงแต่เนื่องจากว่าปลาป่นนะครับมันจะมีความเข้มข้นก็จะทำให้น้ำเสียง่ายนะครับใส่ตอนเช้าตอนเย็นมาน้ำก็เริ่มมีกลิ่นแล้วนั้นต้องดูแลระบบน้ำให้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นระบบที่ระบายน้ำได้ดีหรือมีวิธีการที่จะจัดการเกี่ยวกับระบบน้ำไม่ให้เสียง่ายก็ใช้ปลาป่นแทนได้นะครับเราก็จะให้ในลักษณะอย่างนี้นะครับโปรยไปให้ทั่วในบริเวณสระจนกว่าลูกออสพอที่จะกินอาหารที่มีเบอร์โตขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะครับค่อยเปลี่ยนอาหารกันทำในลักษณะเดียวกันกับที่เราให้ไข่บดนะครับโรยไปให้ทั่วสระนี่จะเป็นอาหารชิ้นเล็กๆที่ลูกออสสามารถที่จะดูดกินได้นะครับให้อาหารในลักษณะนี้ไปสักระยะหนึ่งพอที่เขาจะกินอาหารอัดเม็ดเบอร์เล็กๆได้แล้วค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังดูแลให้ใกล้ชิดนะครับว่าน้ำจะเน่าเสียหรือเปล่ามันกำหนดไม่ได้นะครับว่ากี่วันจะถ่ายน้ำครั้งหนึ่งก็ดูแลลักษณะของน้ำถ้ามีลูกออสเยอะอาหารก็ไม่ตกค้างมันก็อาจจะใช้เวลาอีกหลายวันก็จะมีการเปลี่ยนน้ำนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมากินกันอย่างเมามันเลยครับเริ่มโตแล้วอาหารช่วงนี้สำคัญมากนะครับเกี่ยวกับลูกออสก็จะเน้นอาหารที่มีคุณภาพที่มีโปรตีนสูงนะครับจะมีอัตราการแลกเนื้อที่ดีถ้าหากว่าเราให้อาหารในช่วงนี้มันไม่ดี
ลูกก๊อตเราอาจจะแคะแกนได้นะครับต้องให้อาหารที่มีคุณภาพมีโปรตีนสูงนะครับหลังจากที่เราให้อาหารเหลวก็คือไข่บดแล้วก็อาหารแช่น้ำให้กับลูกออสไประยะหนึ่งแล้วจากนั้นลูกออสก็จะเติบโตนะครับเป็นลูกออสโตขึ้นมาประมาณหนึ่งจากนั้นเราก็เริ่มเปลี่ยนอาหารครับท่านผู้ชมเปลี่ยนอาหารให้ลูกออสได้กินอาหารอัดเม็ดเบอร์เล็กที่สุดก็คือลูกกบอาหารลูกกบอัดเม็ดนะครับเบอร์หนึ่งนะครับโดยเราจะโปรยบางๆให้มันก่อนนะครับในเบื้องต้นเพราะว่าลูกออสมันจะยังไม่คุ้นเคยกับอาหารที่เป็นเม็ดนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราให้อาหารที่เป็นของเหลวช่วงนี้มันก็จะพยายามแทะเล็มนะครับแทะเล็มกินไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะคุ้นเคยเกี่ยวกับอาหารอัดเม็ดนะครับในช่วงนี้เราอาจจะให้อาหารเสริมก็ได้นะครับอย่างผมที่ทำอยู่ในขณะนี้ก็คือให้ปลวกนะครับเป็นอาหารเสริมซึ่งจะช่วยให้ลูกออสนั้นเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับคำนี้ก็คือส่วนหนึ่งของลูกออสนะครับที่เราย้ายมาจากบ่อพลาสติกบนดินนะครับเนื่องจากว่ามันมีจำนวนมากก็แออัดกันนะครับทำให้เกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำเน่าเสียก็เลยย้ายมาไว้ที่กระชังน้ำนะครับตอนนี้กระชังตัวนี้ก็จะลอยอยู่ในคลองซึ่งสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำเสียได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้จากลูกออสตัวเล็กๆก็กลายเป็นลูกกบแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็ยังเป็นลูกออสกันอยู่นะครับแหวกว่ายอยู่ใต้น้ำส่วนตัวที่กัดหางเสร็จนะครับเป็นลูกกบก็ขึ้นมาอาศัยอยู่บนทุ่นซึ่งผมก็จะใช้พวกวัสดุทำเป็นทุ่นให้สำหรับกบได้งอยกันนะครับแล้วก็มีต้นผักตบชวานะครับกบชอบมากเลยผักตบชวากบตัวเล็กๆมันชอบหลบซ่อนอยู่ใต้ต้นผักชวานะครับเป็นที่หลบมุมของมันนะครับก็ถือว่าสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสียได้เป็นอย่างดีนะครับหมดปัญหาเรื่องน้ำเสียนะครับเราจะให้อาหารจำนวนมากๆได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียนะครับแล้วก็มีบางวันก็ให้อาหารเสริมเข้าไปก็คือปลวกนะครับปลวกตัวอ่อนของปลวกทิ้งลงไปกบตัวเล็กๆหรือก็ลูกออสมันชอบมากเลยทีเดียวนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือวิธีการอนุบาลลูกออสตั้งแต่2วันแรกหลังจากที่ฟักไข่นะครับจนถึงการเจริญเติบโตเป็นลูกกบตัวเล็กๆนะครับก็นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเลี้ยงกบนะครับก็ได้ลองศึกษากันดูว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแค่เราศึกษาแล้วก็ทดลองทำดูนะครับขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของเรามาโดยตลอดนะครับมีปัญหาอะไรอยากจะทักทายก็ทักทายกันได้นะครับยินดีให้ข้อแนะนำยินดีรับฟังคำเสนอแนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ